สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่แยมนะคะมีคุณนันนะคะเป็นคุณแม่ของน้องบิ๊กค่ะก็คือคุณนันเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าเรารู้จักกันตอนแรกก็คือตอนนั้นน้องบิ๊กอายุประมาณแค่10กว่าขวบก็คือน้องเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เท่านั้นคราวนี้เราอยากจะให้คุณนันมาแชร์ประสบการณ์ว่าทำไมณเวลานั้นย้อนไป5ปีที่แล้วถึงตัดสินใจส่งน้องบิ๊กไปเรียนที่อินเดียค่ะจริงๆแล้วตรงนี้นะคือความคิดของเราตั้งแต่ทีแรกอะเราไม่เคยคิดที่จะให้ลูกอะไปแบบเรียนไกลๆเลยแต่พอมาวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ปล่อยเขาไปเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่อยู่เขาจะโตขึ้นเขาจะเป็นยังไงแล้วโลกในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ยากขึ้นเราก็เลยแบบตัดสินใจว่าจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศคือตอนแรกที่เขามาเรียนต่างประเทศเนี่ยนะเราก็แบบมีความเป็นห่วงเขาแบบค่อนข้างมากเพราะว่าเขาอะไม่เคยไปไกลไม่เคยอยู่หอแบบว่าอยู่บ้านตลอดแล้วก็เลยเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเขาค่อนข้างมากเป็นพิเศษไม่เหมือนกับพี่ๆที่เขาแบบเคยอยู่หอมาก่อนแล้วตอนนั้นน้องบิ๊กอายุเพิ่งประมาณ10กว่าขวบเนาะแล้วก็เป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกถ้ายังจำไม่ผิดตอนนั้นน้องบอกว่าพี่ยังถามว่าน้องบิ๊กอยากขึ้นเครื่องบินไหมน้องบิ๊กบอกว่าอยากมากครับณตอนนี้น้องบิ๊กบอกว่าขึ้นมาเป็นแบบนับครั้งไม่ถ้วนจริงๆก็10-20 ครั้ง10กว่าครั้งได้ละกลายเป็นว่าเป็นพาหนะที่คุ้นเคยไปเลยทันทีเดียวสิ่งหนึ่งที่แบบถามเลยตอนแรกถ้ายังจำย้อนเวลากลับไปยังจำได้นะว่าแบบคุณนันจะคิดถึงน้องมากคือแบบด้วยความที่เป็นลูกชายคนเล็กน้องบิ๊กเป็นลูกชายคนเล็กแล้วก็นอนกับคุณแม่แล้วกอดกันทุกวันคราวนี้เป็นแบบช่วงเวลา3เดือนแรกเป็นยังไงบ้างผมแบบคิดถึงมากเป็นห่วงบอกตรงเลยนะว่าแบบป่วยมากๆเลย5ครั้งในระยะเวลา3เดือนป่วยไปมากๆเลย5ครั้งแบบลุกไม่ขึ้นเลยคือแบบ1เขาแบบพูดไม่ได้2เขาแบบโดนเพิ่งแก้3ภาษาเขาก็ยังแบบไม่ได้อาหารการกินก็ยังไม่โอเคคือทุกอย่างแบบเป็นห่วงเขาไปหมดแต่ก็คิดว่าเราก็บอกลูกตลอดเวลานะว่าหนูต้องสู้นะต้องอดทนเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไม่สู้หนูจะไม่มีที่ยืนเราก็เหมือนกันนะเราก็เป็นแม่เราอยู่ที่บ้านเราก็ต้องสู้เหมือนกันแต่คือเราจะไม่ให้ลูกรู้เลยนะว่าเราป่วยเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยหนูต้องสู้นะหนูต้องอดทนขณะที่เราพูดกับเขาเนี่ยเราก็จะแบบคุยโอเคตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเราป่วยคือเราคิดถึงเป็นห่วงใช่ถ้าถามแยมตอนนั้นแยมถือว่าเป็นคนที่รับรู้เนาะเพราะแบบเหมือนเราก็คือด้วยเด็กอยู่ที่นู่นเขาก็ต้องแบบเหมือนเขาเรียกว่าพยายามทำทุกอย่างแล้วภาษาก็ยังไม่ได้เราก็ไม่อยากจะให้เรื่องของทางเราเนี่ยกระทบจิตใจจริงๆน้องๆเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายคิดถึงก็คิดถึงงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาค่าเรียนทุกอย่างคือพร้อมที่แบบเหมือนพ่อแม่ต้องการจะซัพพอร์ตให้ดีที่สุดให้ลูกมีการศึกษาที่ดีแต่คราวเนี้ยเด็กๆอาจจะมองว่าส่งไปเพราะอะไรอยากจะบอกว่าจริงๆบางทีลองไปถามพ่อแม่ดูนะว่าความลับจริงๆในใจมีเป็นยังไงบ้างถ้าถามตอนนี้เป็นยังไงคะ5ปีคือจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขามีการพัฒนาที่แบบดีขึ้นมากเป็นที่แบบน่าพอใจแต่เราก็ยังคิดนะว่าเราคิดไม่ผิดนะที่เราเลือกที่จะส่งลูกมาที่อินเดียเพราะว่าสถานที่อย่างเนี้ยคือมันมีประสบการณ์หลายๆอย่างให้เขาคือโอกาสของคนแต่ละคนเนี่ยในช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้มาเลยแต่เราก็บอกลูกตลอดเวลานะว่าหนูมีโอกาสนะคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่เคยที่จะมีโอกาสหรือบางคนเขาอยากจะมาแต่พ่อแม่ไม่สนับสนุนเพราะฉะนั้นหนูมีโอกาสพ่อแม่สนับสนุนเพราะฉะนั้นหนูต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ต้องหาประสบการณ์แล้วก็ทุกอย่างต้องพยายามทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้บางครั้งนะอยากจะให้คุณแม่นะคือคุณแม่คนอื่นๆนะเปิดโอกาสให้ลูกบ้างคือถ้าเราให้เขาอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยเขาจะไม่โตถ้าวันหนึ่งไม่มีเราเขาจะลำบากแล้วในชีวิตปัจจุบันเนี่ยโลกอยู่ยากมากเพราะฉะนั้นนะคะคืออยากให้คุณแม่คนอื่น ลองมองตรงนี้นิดนึงว่าเปิดโอกาสให้ลูกนะคะถ้าคุณแบบพร้อมที่จะส่งเขาได้นะคะอยากให้คุณแม่คนอื่นลองหันมามองมุมมองนี้บ้างค่ะประเทศอินเดียนะคะก็เป็นที่แบบว่าน่าสนใจราคาก็ค่อนข้างโอเคนะคะคืออยากให้คุณแม่ลองดูการที่เราไปเรียนนิวซีแลนด์หรืออังกฤษหรือต่างประเทศแต่ถ้าราคาขนาดนั้นกับอินเดียที่แบบราคาขนาดนี้ที่เราพอไหวแต่คุณภาพมันใกล้เคียงกันก็อยากให้คุณแม่แบบชั่งน้ำหนักดูอินเดียก็เป็นที่แบบน่าสนใจก็อยากคุณแม่ลองดูด้วยนะคะลองเปิดใจเนาะก็เปิดใจให้ประเทศอินเดียดูว่าเขามีดีกว่าที่ทุกคนคิดใช่ใช่แล้วถ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศอินเดียก็ติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะพี่แอนยินดีและเดี๋ยวจะสอบถามอะไรจากคุณนานหรือคุณแม่น้องบิ๊กเนี่ยก็สอบถามได้ในฐานะผู้ปกครองค่ะยินดีไหมคะยินดีค่ะยินดีแล้วคุณแม่เนี่ยคิดว่ายังไงบ้างที่ได้ส่งน้องมาแบบมากับพี่แอนให้พี่แอนดูแลน้องในระยะเวลาเนี่ยที่เรียนอยู่ต่างประเทศคือถ้าเป็นความคิดของพี่เนี่ยนะที่คิดว่าน้องแยมเนี่ยดูแลค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเป็นกันเองคือเหมือนกับว่าดูแลน้องๆอ่ะเหมือนกับน้องๆของเขาเองเหมือนกันก็คือว่ามีอะไรปรึกษาได้สอบถามได้ข้อมูลทุกอย่างถามพี่แยมได้ตลอดเวลาก็คือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะวันนี้นะคะพี่แอนต้องขอบคุณคุณนันนะคะที่มาให้มุมมองกับการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศว่ามุมมองของคุณแม่เนี่ยที่มีต่อลูกและหวังดีเนี่ยมีมากขนาดไหนอาจจะต้องเขาเรียกsacrificeคือแลกด้วยหลายๆอย่างทั้งความคิดถึงทั้งระยะทางคือยังเชื่อว่าคุณนันเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากพอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสข้างหน้าพี่แอนอาจจะขอรบกวนคุณนันมาให้มุมมองแบบนี้อีกรอบนะคะได้ค่ะยินดีค่ะวันนี้พี่แยมขอลาไปก่อนนะคะแล้วคุณนันเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แยมจาก Info Group นะคะ Info Group เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีประเทศอินเดียนิวซีแลนด์ไอร์แลนด์และประเทศอังกฤษน้องๆคนไหนสนใจอยากจะไปศึกษาต่อไม่ว่าจะคอร์สสั้นคอร์สยาวประถมมัธยมมหาลัยและอยากให้พี่แยมดูแลติดต่อตามช่องทางนี้เลยนะคะ